หนงชัชชาโหมงานจนสู้ผอมทนดูไม่ไหวจนเทงต้องไปช่วยอุดหนุนหนงชัชชาหาเบี้ยจุนเจือร้านทำงานหนักจนสู้ผอมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 สร้างความกังวลใจให้กับคนทั่วโลกรวมถึงคนในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงมากขึ้นทุกวันส่งผลกระทบต่ออาชีพของใครหลายๆคนรวมไปถึงเหล่าดาราซุปตาร์ต้องหยุดทำงานเพื่อกักตัวอยู่บ้านทำให้ขาดรายได้รวมไปถึงตลกหนุ่มอย่างหนงชัชชาที่ต้องหยุดชะงักร้านบะหมี่ที่จังหวัดนครนายกชั่วคราวจนกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็หาธุรกิจใหม่ทำข้าวเหนียวไก่ทอดและปีกไก่ทอดชิ้นละ1บาทเพื่อหารายได้ในสภาวะที่ต้องเจอผลกระทบอย่างหนักก่อนหน้านี้มดเอ็นดูวงคำเหลาภรรยาของหม่ำจกมกโพสต์คลิปขณะที่หนงชัชชากำลังทอดไก่และเขียนแคปชั่นร้านบะหมี่หนงชัชชานครนายกอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับในคลิปดังกล่าวหนงชัชชาพูดขณะทอดไก่ไปด้วยว่าช่วงนี้ผ่านไปผ่านมาร้านบะหมี่ยังไม่ได้เปิดก็หารายได้ก่อนเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปขาย1บาทไก่ทอดข้าวเหนียวอร่อยสุดตีนอร่อยมากไม่อร่อยให้ทีพร้อมทั้งบอกว่าเดี๋ยวจะมีข้าวไก่ทอดมีเบอร์เกอร์หมูแดงน้ำแข็งใสมะม่วงจากต้นที่บ้านนอกจากนี้หนงชัชชายังได้เก็บมะม่วงลูกดกมาจากที่บ้านไปขายบนท้ายรถกระบะเพื่อขายเร่ข้างถนนเรียกได้ว่าไม่อายทำกินซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยแห่มาอุดหนุนอย่างหนาแน่นโดยมีแฟนๆเข้ามาอวยพรคอมเมนต์ขอให้ขายดีบางคนก็เข้ามาสอบถามว่าเปิดทุกวันหรือเปล่าบางคนก็ชื่นชมในความสู้ชีวิตและเป็นคนใจบุญของเจ้าตัวบางครั้งก็บอกว่าขายถูกมากส่วนทางด้านหนงชัชชาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับมดเอ็นดูว่าขอบคุณนะครับพี่มดและมดก็ตอบกลับไปว่าเฮงๆรวยๆซึ่งทางด้านเทงก็ได้มาเยี่ยมอุดหนุนพร้อมช่วยโปรโมทร้านโชว์ไก่ทอดสีเหลืองทอดน่ากินเชิญชวนมากินร้านไก่ทอดโดยหนงก็ได้ขอบคุณพี่ชายที่มาอุดหนุนด้วยในขณะที่ตุ๊กกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอยู่ใกล้จะไปช่วยทอดโดยก่อนหน้านี้มดเอ็นดูวงคำเหลาภรรยาของหม่ำจกมกได้โพสต์คลิปออกไปอย่างไรก็ตามเมื่อสาวตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านและหนงชัชชาไม่ได้มาเจอกันอีกครั้งพร้อมระบุข้อความว่าเจอเพื่อนสาวแต่เช้าเลยทำงานค่ะแต่ทว่าหลายคนกับโฟกัสที่ความเปลี่ยนไปของหนงชัชชาที่ลดหวบอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ขายของหลายอย่างแถมยังส่งเดลิเวอรี่แทบทุกวันจนทำให้ได้พักผ่อนเล็กน้อยอย่างที่เห็นนั่นเอง